จ้ากักบานสวัสดีครับ,สสรบทุกท่านครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เรามาดูเนื้อหาในบทที่10นะครับเรื่องของสูริกดาลัดวาไซก่อนนะครับก็คือสูริกนี่คือการท่องเที่ยวนะครับดาลัดก็เป็นชื่อเมืองนะครับแล้วก็ไซก่อนี่ก็เป็นชื่อเมืองนะครับมาดูนะครับไดร์หลอกวันนะครับบทสนทนาที่1เรื่องของแองเจลาวาทุยเซืองนะครับดีทําดาลัดก็คือแองเจลาและทุยเซืองนะครับดีทําก็คือไปเยี่ยมหรือไปเที่ยวนะครับ เมืองดาลัดนะครับก็เป็นการสนทนากาันร,ระหว่างเองเจลากับถุยเสือกนะครับมาดูรายละเอียดเลยนะครับเองเจลาพูดว่าดาลัดแดบกว้านะครับดาลัดสวยมากก็โหส่วนเฮืองไงไตจุงตำกวัวาถาันโฟนะครับก็ก็คือมีนะครับโหส่วนเฮืองโหนีแ่แปลว่าทะเลสาบนะครับชื่อทะเลสาบที่ว่าคือชื่อทะเลสาบส่วนเฮืองนะครับ ไงก็คือแปลว่าอยู่ใกล้ชิดหรือว่าอยู่พอดีนะครับไตจุงเติมนะครับไตจุงเติมก็คือไตนี่แปลว่าในนะครับจุงเติมก็คือศูนย์กลางนั้นก็คือมีทะเลสาบโฮศูนเฮืองเนี่ยอยู่ตรงจุดศูนย์กลางพอดีนะครับอยู่ตรงจุดทุนทางพอดีคือไงาตจุงเติมนะครับแล้วก็ส่วนกัวทันโฟนะครับก็คือของเมืองนะครับของทันโฟนี่แปลว่านครนะซิตี้นะครับของนคร เวกันจีนะครับแล้วก็เวก็คือและนะครับหรือว่าแปลว่าวิทแปลว่าโดยก็ได้นะครับกันจีก็คือทิวทัศนะครับทศลาทศลาแปลว่าจริ่งอย่างแท้จริงนะครับเธอมงเธอมงก็คือมีลักษณะเหมือนกับเหมือนฝันเหมือนจินตนาการนะครับเวกันจีทศลาเธอมงก็คือและมีทิวทัศน์เหมือนกับในจินตนาการนะครับ ในในหนังสือมีคำว่าโรแมนติกนะเธอ mong ทัดมานะครับถุยเสืองก็เลยตอบว่าแองเจลาก็ม้วนดีซาวแวนเทลเบอร์โโหคงนะครับก็คือแองเจลาก็ม้วนแองเจลาต้องการนะครับดีซาวดีซาวก็คือเดินเล่นนะครับแวนเทลไปตามนะครับเบอร์โโหเบอร์ก็คือฝั่งนะครับโโหก็คือทะเลสาบ คงก็คือใช่ไหมนะครับที่มันจะต้องใช้รวมก,กันกับก้อนะครับก็คืออังเจลาต้องการจะเดินเล่นไปตามฝั่งทะเลสาบนี้ไหมนะครับอังเจลาตอบว่าหมินดีดีนะครับก็คือพวกเราไปกันเถอะนะครับหมินก็คือพวกเราเนาะดีแปลว่าไปส่วนดีตัวหลังเนี่ยไม่ได้ไปแปลว่าไปนะแปลว,ลว,ว,วนะ่าเถอะเถอะนะหมิ่งดีดีเราไปเถอะนะนะครับซูคัตนาวนะครับนักท่องเที่ยวคนไหนนะครับ หนาวนี่มันเป็นเช้ในคําถามก็ได้แต่ในที่นี้หมายถึงว่าแปลว่าใดๆหรือคนใดเนาะสูคัดก็คือนักท่องเที่ยวนะครับสูคัดหนาวนักท่องเที่ยวคนใดคงดีทําดาลัดไม่ได้มาเที่ยวดาลัดทิเถิดลานะครับทิก็คือจะนะครับเถิดลาก็คืออย่างแท้จริงดังดังเตี้ยก,ก็คือเสียใจนะครับ หน้าเสียดายจริงๆหรืออะไรทำรองนั้นน่ะนะครับทิถิดหลาดังเตีย้ยงหน้าเสียดายอย่างแท้จริงนะครับสู่อังเจลาคงฝ่ายหลาทีสีสู่นี้ที่เรียกว่าแม้กระทั่งหรือแม้ว่านะครับแม้ว่าอังเจลานะครับคงฝ่ายหลาไม่ใช่ไม่จําเป็นต้องเป็นนะครับทีสีก็คือกวีนะครับแม้ว่าอังเจลาไม่ไม่ได้เป็นกวีนะครับ กุ้งม้วนลำเธอนะครับก็ยังกุ้งนะครับก็ยังม้วนลำเธอก็คือต้องการทำบทกวีหรือต้องการแต่งบทกวีนะแต่ว่าลำนี่แปลว่าแปลว่าทำนะครับแต่ว่าถ้าใช้กับเธอซึ่งแปลว่าบทกวีนะครับก็แปลว่าแต่งบทกวีนะครับในที่นี้ตังจอเนยไหนนะครับตังนี่แปลว่าให้หรือแปลว่าอุทิศนะครับซึ่งในที่นี้เขาลักษณะเหมือนกับอุทิศให้นะครับตังจออุทิศให้ เนยไหนก็คือสถานที่แห่งนี้นะครับหมายถึงเมืองดาลัดนะครับถุยเซืองก็ตอบว่าเถิดซาทีนะครับอันนี้ก็เป็นคําที่แปลความหมายรวมกันเลยครับเถิดซาทีแปลว่าจริงๆแล้วนะครับเหี่ยวหยาวน,นะครับเหี่ยวหยาวันก็คือ,อนักประพันธ์นะครับนักประพันธ์อันนี้แตงร้อยแก้วนะหยาวน,นี่แปลว่าวันคดีนะเป็นร้อยแก้ว เนี่ยยาวันก็คือนักประพันธ์หลายคนนะครับหยาเธอยาเธอก็คือกวีนะครับคนแต่งบทกวีดาเวียดนะครับได้เขียนเวดารัดเกี่ยวกับดาลัดนะครับในอดีตเนะาะดานี่แปลว่าได้ได้หมายถึงจะทําในอดีตนะครับได้เขียนเรื่องอะไรเกี่ยวกับดาลัดเอาไว้นะครับหมดโสหยักสีนะครับหมดโสคือจํานวนหนึ่งหยักสีคือนักดนตรีนะครับหน่อยเตียงนะครับ ที่ก็คือที่มีชื่อเสียงครับหนุยเตียงแล้วมีชื่อเสียงนักดนตรีที่มีชื่อเสียงจํานวนหนึ่งกุ้งเวียดนะครับก็ได้เขียนครับเขียนเช่นกันกุ้งแล้วเช่นกันนะกุ้งเวียดก็คือได้เขียนเช่นกันหมดไวใบฮัทนะครับหมดไวก็คือ2หรือ3ามใบฮัทก็คือเพลงนะครับเขียนเขียนเพลง 2- หรือ3เพลงเวเกี่ยวกับทันโฟไนเกี่ยวกับนครแห่งนี้นะครับ เอ็งเจลาก็พูดต่อว่าถุยเซื่องก็เหยือใบเธอนะครับก็คือถุยเซื่องก็อันนี้ก็ใช้รูปกับคงนะครับมันจะมีความหมายว่าใช่ไหมหรือไหมนะครับส่วนเหยือใบเธอก็คือจานะครับบทกวีเหยือแปลจำใบเธอคือบทกวีหฮนะครับหรือบันหยาหรือบทเพลงนะครับนาวใดๆก็ตามหรืออันไหนนะครับอ่เดี๋ยวแปลตั้งแต่ต้นใหม่ถุยเซื่อง จำบทกวีหรือบทเพลงไหนๆใดๆนะครับหมาก็หมาก็ที่มีความหมายว่าที่ซึ่งนะครับหมาก็อยากเด้นดาลัดกล่าวถึงดาลัดไฮคงหรือไม่นะครับถุยเสืองจำรู้จักบทเพลงหรือบทกวีไหนที่พูดถึงเมืองดาลัดไหมนะครับถุยเสืองก็ตอบว่าไงเบยเสือทีคงนะครับไงเบยเสือก็คือ จริงๆคำๆสำคัญก็คือมันเป็นคำใดคำหนึ่งนะ <_ d ata> เบยเซอร์แปลว่าตอนนี้นะครับไงก็แปลว่าตอนนี้ก็ได้เหมือนกันถ้าถ้าเป็นสถานที่แปลว่าใกล้หรือชิดหรืออ,อยู่ใกล้ใดๆพอดีเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นในเวลาถ้าใช้กับเวลาไงก็แปลว่าณตอนนี้นะรจริงๆสอ,งอันนี้อาจจะตัดอะไรหนึ่งออกก็ได้นะครับไงเบยเอนะครับตอนนี้ทิ่คงทิ ทินี้มันมันมีความหมายเหมือนว่า,าแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับไงใบเสืิอทีคงก็หมายถึงว่าตอนนี้ยังนะครับตอนนี้คงจะยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับหมายถึงว่าตอนนี้เขายังจําไม่ได้ยึงตื่ตื่นเสยเหยื่อซาแต่ยึงนี่คือแต่นะครับตื่ตื่เนี่ยก็คือ,อผ่านไปช้าช้านะครับหรือผ่านไปเรื่อยๆรื่อยนะครับแสเหยือซา ก็จะสามารถจําได้นะครับแสคือจะเหยือคือจํานะครับซาที่อาจจะเป็นคําลงท้ายนะครับทีนี้นะครับมาดูวอลนะ์คแคบบิลารีนะคำศัพท์นะครับไงนะครับแปลว่าไร่แปลว่าเอ a กซ์เซทรีนะครับหมายถึงว่าแปลว่าพอดีนะครับหรือใกล้หรือชิดกับตรงนั้นนะครับ กันจ er ีบแปล้วว่าทิวทัศน์นะครับวิวทิวทัศน์เธอมงนะครับเธอมงนี่แปลว่าโรแมนติกหรือเหมือนฝันอะไรพวกนั้นนะครับเธอนี่ก็คือคําว่าเธอเนี่ยแปลว่าบทกวีนะครับถัดมานครับแวนเทลนะครับแวนเทลก็คือออลองก็คือตามยาวนะครับไปตามอะไรสักอย่างไปตามความยาวของอะไรสักอย่างนะครับเบอร์กก็คือฝั่งน้ำนะครับริมฝั่ง ดังเตียยแปลว่าเสียใจนะครับสู่นิแปลว่าถึงแม้ว่านะครับถัดมานะครับทีสีกับหยาเธอนะครับมีความหมายเหมือนกันคือเป็นกวีนะครับกวีคือผู้แต่งบทกวีนะครับลำเธอนะครับแปลว่าแต่งบทกวีนะครับตังแปลว่าแปลว่าให้ก็ได้นะครับแปลว่าอันนี้แปลว่าออฟเฟอร์แปลว่าเสนอหรือแปลว่าอุทิศนะครับอันนี้ก็จริงๆพวกนี้ก็แปลว่าไปให้ทั้งหมดนะแต่ว่า มันแล้วแต่ระดับของของคำศั์ใช่ไหมครับถ้าเราให้กับคนที่ให้กับคนที่อาวุโสกว่าเราอาจจะต้องใช้คําว่ามอบนะครับหรือให้กับให้อะไรกับสิ่งของที่ไม่เป็นอของที่ไม่มีชีวิตอะอย่างเช่นให้กับเมืองอะไรเนี้ยเราก็ใช้คําว่า,อ,าอุทิศใช่ไหมครับถัดมานะครับยา,ายาเวนนะครับหรือเวินสีนะครับแปลว,ว่านักประพันธ์อันนี้แต่งบทร้อยแก้วร้อยแก้วนะครับ ส่วนพวกทีสีกับหยาเธอนี่แต่งบทร้อยกรองนะครับอันนี้ถัดมานะครับหมดโสนะครับหมดโสก็คือจํานวนหนึ่งนะครับถัดมาครับหยักหยักสีนะครับหยักสีแปลว่านักดนตรีนะครับหยักนี่แปลว่าเพลงนะครับหน่วยเตียงนะครับหน่วยเตียงคือมีชื่อเสียงเวียดนะครับแปลว่าเขียน อย่าจำศัพท์กับคำว่าเวียดนามนะครับเพราะันสระคนละสระนะครับแต่เขียนเพลงชนะคล้ายๆกันเวียดเขียนใบฮัดนะครับหรือบัญญัตนะครับบัญญัตกับใบฮัดนะครับก็คือเพลงนะครับใบเธอนะครับก็คือบทกวีอย่างเด้นนะครับกล่าวถึงอ้างถึงนะครับตื่อๆแปลว่าอย่างช้าๆนะครับอย่างค่อยเป็นค่อยไปมาดูแรงกีดพอยต์นะครับ Uh, อันนี้นะครับใช้เถิดลานะครับ to form a m y exclamation นะครับ exclamation ก็ uh, exc คือแสดงความแปลกใจนะครับแต่ว่าเถิดลาเนี่ยแปลว่าจริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วที่ uh, แล้วก็ใช้ในความหมายว่าจริงๆแล้วแล้วก็ผู้พูดมีความ uh, แปลกใจเล็กน้อยนะครับเช่นโฮมในเถิดลาวุยนะครับวันนี้โฮมในเถิดลาวุย อ๋อวันโฮมในวุยก็คือมีความสุขเนาะโฮมในเถิดลาวุ้ยก็คือวันนี้เป็นวันที่มีความสุขจริงๆนะครับถ้าถ้าเป็นในภาษาไทยก็ต้องใช้คำว่าจริงๆใช่ไหมครับวางต่อท้ายโฮมในเจอเถิดลาแดบนะครับวันวันนี้อากาศดีจริงๆนะครับโฮมในเจอเถิดลาแดบถัดมานะครับคำว่า เถิดซาทีนะครับบางทีก็อาจจะพูดแค่เถิดซานะครับจริงๆสองคำนี้มันมีพื้นฐานคําเดียวกันคือคําว่าเถนะิดซึ่งแปลว่าจริงแปลว,ว่าถูกต้องนะครับคําว่าเถิดซาทีเนี่ยมีความหมายว่า as a matter of fact, of fact จริงๆแล้วมันก็มีความหมายมันก็มีความหมายว่าจริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วเหมือนกันนะครับเถิดซาตตยโคงเบียดเหนียวแวดาลัดนะครับจริงๆแล้วฉันไม่ รู้อะไรมากนะครับเกี่ยวกับดาลัดนะครับเถิดซาตัวคงเบียดเหนี่ยวแวดาลัดอ่าอีกอันหนึ่งนะครับเถิดซาทีนะครับจริงๆแล้วตัวคงม้วนกับโหจริงๆแล้วฉันไม่ต้องการนะครับไม่ต้องการพบพวกเขานะครับเถิดซาทีตัวคงม้วนกับโหอ่าถัดมานะครับ using the construction ก o นะครับแล้วก็ไฮคงนะครับแปลว,ว่าใช้ความามใช้ถามในลักษณะว่าใช่หรือไม่นะครับจริงๆเราที่เรียนเ,ยนเยนมาเนี่ยเราอาจจะพูดตัดไฮออกก็ได้นะครับก็จุดคงก,ก็ถามใช่หรือไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็สามารถจะเอาไฮมาเติมได้เหมือนกันนะครับเช่นนะครับเกี่ยวในเหาะก็เด้นไฮคง บ่ายนี้นะครับเกี่ยวไหนหรือหรือข้านี้ก็ได้บ่ายนี้แล้วกันนะครับบ่ายนี้เขาก็เด่นไฮคงพวกเขามาหรือไม่นะครับเพราะว่าทั้งกอไฮคงเนี่ยมันถ้าเป็นภาษาไทยแปลรวมกันอย่างเดียวคือหรือไม่เอาไปไว้ท้ายประโยคเลยนะครับบ่ายนี้พวกเขามานะครับแล้วก็พวกนี้คือหรือไม่นะครับถัดมานะครับแมรีนะครับก็เบี้ยห่างนาวน้อยเตียงหนุ่ยหนุอยเตียง เออเดยไฮคงนะครับก็คือ m มรี่รู้จักนะครับร้านอาหารไหนที่มีชื่อเสียงที่นี่นะครับส่วนนี้รวมกันว่าไฮคงนะครับก็คือหรือไม่นะครับเออหมาใหั่นแมรี่รู้จักร้านอาหารที่มีชื่อเสียงที่นี่หรือไม่นะครับครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ cảm ơn tạm biệt